วันนี้ตอนที่คุณลุงเข้ามาอีกรอบยังไงบกพร่องไหมครับตอนที่ก็พูดเรื่องความเชื่อมโยงนี่ยังไม่ครับเดินเข้ามาใช่ไหมใช่ครับลุงจุดที่เล่าอ่ะก็ว่าจะมาขอสอบก่อนเพราะว่าคลิปที่ทำเนี่ยมันจะเหมือนกับสอบแบบวิปัสสนาจารย์ที่สอบอารมณ์เนี่ยแหละครับพอดีว่าไม่ทันได้มาสอบก็เล่าไปซะก่อนคำว่าเล่าซะก่อนก็คือความรู้สึกที่แชร์ระหว่างภายนอกกับภายในนะครับที่บอกว่าจุดที่ไม่สามารถที่จะมาบาลานซ์ภายนอกได้เนี่ยก็คือเรื่องภายในเรื่องความรู้สึกภายในมันสลับซับซ้อนอ่ะผมจับเรียงอ่ะค่อนข้างหลายอย่างมากเลยอ่ะแต่ว่าก็แค่จะถามคุณลุงหน่อยว่าที่บอกว่าความรู้สึกภายในเช่นฝันนั่นแหละเอาเข้าจริงๆพอคิดหนักๆนะลุงไอ้ที่เห็นภายนอกเนี่ยไม่ใช่เราคือเราคือใครนะไม่ใช่เราเลยมันเป็นไปตามภายนอกมันนานมากตั้งแต่แรกเกิดนู่นนะเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเราที่แท้จริงมันไม่ออกมามันไม่ผุดออกมาแล้วทีนี้ถามว่าตัวเราที่แท้จริงคือตัวไหนล่ะนี่เนี่ยอย่างเมื่อวานที่ลุงใช้คำว่าสภาวะแล้วก็ภาวะก็สรุปก็คือเราเป็นไปตามสภาพตลอดเลยไม่เคยอยู่ในหยุดคำว่าสภาพครับเป็นไปตามสภาพที่เป็นจริงของสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เริ่มเกิดถึงนาทีนี้ครับนี่คือสภาพหูตาจมูกลิ้นกายสัมผัสครับนี่คือสภาพครับสภาวะภายในครับตัวสภาวะภายในเวลาใครปฏิบัติได้มันจะเข้ามารู้มาเห็นภาพใดๆก็ตามทีนี่ภายในสภาพภายในสภาพเมื่อกี้นี่ภายนอกนะนี่สภาวะภายในครับไอ้ตัวสภาวะตรงนี้ฮะมันจะมีคำว่าหลอกด้วยนะตัวนี้มันก็ประหลาดมันจะเป็นตัวหลอกถ้าหาคนไหนที่ไม่มีแกนปัญญาหรือว่าจะไม่มีบุญมากพอมันจะถูกหลอกถูกดึงกลุ่มพวกนี้ที่กลุ่มออกมาปุ๊บก็จะเป็นทรงร่างนั่งทรงสภาวะมันมารองรับของเขาที่ปฏิบัติมันถึงจุดไหนเขาจะแม่นในจุดนั้นก็ต้องยอมรับว่าคนที่เขาทำสมาธิจิตได้ในระดับที่ได้สภาวะตรงนั้นเอาล่ะพอพ้นสภาวะเนี่ยมันเป็นภาวะมันเลยการเห็นเลยอะไรต่างเป็นภาวะนี่มันอิสระแสนสุดแสนที่อัจฉริยะสุดแสนที่จะอิสระเพราะมันเป็นนามธรรมล้วนๆตรงนี้ถามว่าใครล่ะเข้าไปแตะภาวะตรงนี้นี่คือหลุดโลกมันเลยโลกมันเลยมิติของโลกไปเรียบร้อยแล้วจ้ะมันเป็นมิติของจิตที่บริสุทธิ์ตรงนี้ภาวะเนี่ยคือจิตที่บริสุทธิ์ส่วนสภาวะเนี่ยมันยังเป็นจิตที่ยังไม่มันจะวนอยู่อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนไหนที่ไม่มีคนที่มีครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์คนนั้นเขาบรรลุเขาก็สามารถที่จะเกาะอาจารย์นั้นได้ไม่รู้ทำเป็นใครก็ไม่รู้แล้วแต่เขาจะเป็นครูบาอาจารย์ทีนี้คนไม่มีครูบาอาจารย์ส่วนมากจะไม่อยากว่าหลงทางครับอยากจะไปหยุดตรงนั้นเขาจะหยุดแค่ตรงนั้นเองนะภาวะหลงทางก็มีเหมือนกันให้เราเนี่ยมันผ่านสภาวะนั้นมาคำว่าหลงทางเป็นยังไง
คล้ายๆมันมีฐานบุญของอามาที่จะมาอุ้มชูให้ไอ้ตรงนี้แหละครับที่บอกว่าไม่มีครูบาอาจารย์มาอะไรต่างๆมันฐานบุญจริงๆอ่ะมันบุญพบชาติที่แล้วมันจะผลักดันก็ปาดไม่รู้จะบอกใครได้ตรงนี้ใครได้ก็รับไปไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะมันเป็นสภาวะและภาวะอย่าลืมนะสามคำสภาพคือสภาพสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เกิดกับไปถึงตรงนี้หูตาจมูกลิ้นอันนี้ไม่ใช่ตัวเราแหละมันเป็นภายนอกพอตัวเราขึ้นมาปุ๊บมันจะเป็นสภาวะแล้วในสภาวะก็เป็นภาวะตัวภาวะอิสระที่สุดเพียวนี่ยี่กันแล้วกันก็เนื่องจากนี้เป็นการสอบอารมณ์เป็นการสอบความรู้สึกที่จะพูดเนี่ยคือลุงได้อธิบายไปหมดเลยจริงๆแล้วไม่ต้องการให้อธิบายที่ลุงเล่าเนี่ยถ้าด้วยความเคารพผมจะมองว่าชุดการอธิบายเนี่ยเป็นชุดความเข้าใจของก่อนมกราคมปี37แต่หลังมกราคมปี37อ่ะมันจะรู้มาเลยตามที่ลุงบอกจริงๆไม่ต้องอธิบายเลยด้วยความเคารพไปต่อก็ต้องเท้าความจุดเริ่มต้นว่าไอ้แผงตาข่ายหรือแผงเส้นถักทอเนี่ยที่มันเป็นภาพก่อนพอมันเป็นภาพเสร็จปุ๊บก็ถามหาว่าแล้วต้นแหล่งหรือแหล่งไอ้แผงที่ว่าเนี้ยแผงวงจรเนี้ยแหล่งไฟฟ้าถามหาต้นกำเนิดมันมาจากไหนมันก็เรียกช็อตต่อไปมันก็คือเพิ่มเป็นแหล่งจ่ายไฟให้ว่าแหล่งจ่ายไฟก็คือตัวของมันเองนั่นแหละโอเคนะฮะแต่ก็ไม่รู้อยู่ดีนะว่ามันมาจากไหนรู้แต่ปลายทางรู้กลางทางรู้ระหว่างทางจึงบอกว่าถึงแม้บอกว่าสภาพไม่เกี่ยวแต่ก็อิงไว้ 50% เพราะว่าอะไรเพราะความเกี่ยวหรือสืบเนื่องของมันน่ะเนื่องจากต้องอาศัยสภาพ 50% ที่เป็นอะไรเดียวเป็นตัวแชร์ต้องบอกงี้ไม่ถึงบอกว่าเป็นทุนเพราะอะไรเพราะถ้าคิดแบบเบสเซตเอาคำตอบมาก่อนแล้วมาหาโจทย์นะลุงก็คืออะไรกลายเป็นว่าความคิดที่คิดไปสุดท้ายท้ายสุดมันจะเหมือนกับเป็นกรวยรูปกรวยครับจนสุดกรวยแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยก็คือสภาพภาวะผมก็จะเรียกว่าสภาพแห่งสภาวะเนี่ยจนถึงสภาพเดี๋ยวกันนะสภาวะสภาพเป็นพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นก็ใช่นี่คือลุงอธิบายไปแล้วไงก็มาทวนความเข้าใจตัวเองว่าเฮ้ยงั้นก็ไอ้ความว่ากรวยเนี่ยสุดท้ายอ๋อมันไปถึงพลังงานบริสุทธิ์นี่เองคือภาวะแต่จุดนั้นคือจุดภาวะไม่ได้ไปโฟกัสเพราะว่ามันเป็นช่วงของระหว่างทางเพราะรู้อยู่ว่ากำลังคิดอะไรอยู่ทีนี้คิดอะไรอยู่มันกลายว่าคิดไปคิดมามันกลายว่าพลังงานบริสุทธิ์มันแก้จนจริงๆนะลุงมันแก้รวยด้วยอ้าวแล้วมันแก้ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเสร็จทีนี้ถามว่าไอ้ความไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่แรกเกิดผมมาตัดตอนตรงนี้ฮะว่าตั้งแต่ออกจากคุณแม่มาผมเคยได้ยินลุงเล่าว่าแรงที่คุณแม่กำลังบีบอัดที่เบ่งนั่นแหละกับลูกน่ะมันสัมพันธ์กันแอคชั่นทั้งเรียกชั่นจุดนี้ครับชุดเค้าเรียกอะไรแล้วลูกที่อยู่ในท้องแม่ก็ไปเข้าใจความสำคัญที่ลุงเคยเล่าให้ฟังว่าพ่อหรือแม่ที่สัมพันธ์กว่าที่สำคัญกับลูกมากกว่ากันน่ะไปเข้าใจตรงนั้นว่าความสัมพันธ์ของแม่กับลูกที่อยู่มาตั้ง9เดือนในท้องอ่ะนะฮะกว่าจะหลุดออกมาเนี่ยดูไปแล้วพออธิบายเนี่ยแม่สำคัญกว่าพ่ออีกนะลุงแต่ถ้าไม่มีพ่อลูกก็เกิดไม่ได้อีกแหมมันก็เลยกลายว่าพอๆกันมันมีคำว่าพระคุณครับพูดถึงพระคุณเนี่ยพ่อจะมีพระคุณมากกว่าแม่70-30ครับอธิบายครับถ้าไม่มีพ่อไม่มีสิทธิ์เกิดเป็นมนุษย์ทีนี้ถามว่ามนุษย์คืออะไรคือสัตว์ประเสริฐเนี่ยถ้ายอมรับว่ามนุษย์คือสัตว์ประเสริฐก็แปลว่าพ่อนำความประเสริฐมาให้เราเกิดเกิด
จึงใช้คำว่าพระคุณครับทีนี้กลับมาถึงแม่แม่จะมีความสำคัญมากกว่าพ่อ70 30เหมือนกันเมื่อเวลาขึ้นตาช่างเท่ากับมันก็เท่ากันครับ100ฝ่ายแต่ละฝ่ายเท่ากันครับครับครับพระคุณมันมีอยู่เงื่อนไขว่าพระคุณกับความสำคัญแม่สำคัญกว่าพ่อ70ต่อ30จะบอกถึงแม่สำคัญกว่าพ่อ90ต่อ10ยังได้หรือซ้ำไปทำนองในการพระคุณเหมือนกันพ่อมีพระคุณมากกว่า90ต่อ10ด้วยซ้ำไปเนี่ยเพราะการเกิดมนุษย์แค่นี้พอเราจับฐานความเป็นเท่ากันมานี่แหละที่คำสอนบอกว่าพระอรหันต์คู่แรกของเราคือพ่อกับแม่แค่นี้ครับเสมือนเสมือนทำไมถึงบอกว่าพ่อแม่คือเสมือนพระอรหันต์เพราะว่าหนึ่งที่ว่าเนี่ยให้เกิดด้วยดูแลมาด้วยกระทั่งเติบใหญ่เติบโตมาประคบประหงมมาตลอดทีนี้ทำไมจึงบอกว่าเสมือนพระอรหันต์สมานกับเหนือก็นี่ทีหนึ่งอธิบายความเสมือนกับพระอรหันต์ก็จะมีมากกว่าพ่อแม่เนี่ยเขาดูแลแค่ลูกเป็นสำคัญยิ่งลูกก็ให้ความนับถือว่าเป็นพระอรหันต์คู่แรกซะส่วนพระอรหันต์ตัวจริงเนี่ยเขาจะมีความสำคัญมีประโยชน์กับทุกคนมันกว้างมันเป็นแมคโครงั้นพระอรหันต์ก็จึงหลากหลายมากกว่าโอ้เยอะแยะมากมายมหาศาลเนี่ยพ่อแม่ก็ได้แค่คนครอบครัวโอเคไหมครับไม่กี่คนก็แค่นั้นเองครับก็พอมาพอจะเข้าใจสภาพพอเข้าใจสภาพเสร็จปุ๊บจึงมาได้กรอบความคิดในชุดความคิดก็คือขาดสติกับไร้สติตัวไร้สติเนี่ยยังไม่ทะลุทะลวงเพราะว่าคิดว่าตัวไร้สติต้องใช้จิตละไม่ได้ใช้ใจละไม่ได้ใช้ความรู้สึกละถึงจะเข้าไปดูได้ใช่ไหมฮะระยะนี้มันเป็นเรื่องราวของคำว่าลดถอนกันแล้วกันครับทุกอย่างมันปราศจากกายก็ไม่ได้คือความสัมพันธ์ทางกายถ้าหากก็เป็นสภาพนะเรื่องกายเนี่ยมันถึงกับ99%กันแล้วกันที่ใช้คำว่าสภาพครับทีนี้ถ้าเป็นสภาวะล่ะเอาเป็นว่า10%กันแล้วกันอย่างเงี้ยถ้าเป็นภาวะล่ะโอเคฮะมันก็มีเปอร์เซ็นต์น้อยลงก็รูปกลวยนั่นเองรูปกลวยนั่นเองคืออย่างนี้ฮะพอคิดพอมาถึงตรงเนี้ยคือกำลังจะบอกจะถามว่าเอ๊วันที่ลุงหงอกรู้เรื่องตัวเองเนี่ยเห็นไตตัวเองเหรอถึงได้ไปรู้ว่าไอออโตเมติกทำงานที่ไร้สติเนี่ยมันทำงานยังไงสองที่จะถามต่อว่าอายุคในพุทธกาลเขาไม่มีวิทยาศาสตร์ในการเอ็กซเรย์เห็นเนี่ยก็เลยจะถามว่าที่ลุงหงอกเห็นเนี่ยเห็นจากอย่างไรเนี่ยเห็นจากอะไรเห็นอย่างไรก็ด้วยจิตอย่างเดียวก็ถูกแล้วครับงั้นครับก็ถูกแล้วตัวเราเองจะหมดตัวเองก็ด้วยจิตอย่างเดียวไม่มีทางอื่นให้เลือกเลยครับแล้วจิตนั้นมันต้องมาในรูปแบบของที่มันบริสุทธิ์มันที่คลีนเคลียร์ได้ถ้าไม่บริสุทธิ์มันก็กลายเป็นเทพพรหมไปอะไรต่างๆนาไปนอกมันเป็นสภาวะตอนนั้นครับเพราะฉะนั้นในการที่พระเจ้าสอนธรรมเนี่ยมีอยู่3ระดับนะทั่วๆไปจะบอกว่าแค่นะจ๊ะ2อย่างเท่าที่อาจจะอ่านมาฟังมาก็คือเดี๋ยวนะ1บุคคลอธิษฐาน2ธรรมอธิษฐานก็2แบบลุงหวังว่าเพิ่มเป็น3เป็นชิ้นเลือกครับครับคือตัวสภาพระดับหูตาจมูกลิ้นภายนอกตัวเราเนี่ยนี่คือสภาพสองคือสภาวะตรงนี้แหละในแนวทางที่เจ้าก็คือเรื่องของอนุคิดที่พูดบุคลาธิฐานครับส่วนภาวะตัวนี้หลุดโลกแล้วครับเพียวแล้วพระเจ้าบอกว่าธรรมาธิฐานลุงมาเพิ่มตรงที่สภาพออกไปได้ยังไงไม่รู้ถ้าแยกแยะออกมาแล้วจะเป็นอย่างนั้นแต่ทำไมล่ะในคำสอนจึงไม่มีอย่างที่ว่านี้จริงๆก็รวมกันนั่นแหละ
มันก็ไม่มีอะไรผิดหรอกแต่เรามาชี้เล็กออกมาว่ามนุษย์ทุกวันนี้มันต้องแยกนะถ้าไม่แยกสภาพสภาวะแล้วก็ภาวะเนี่ยมันจะหลงทางไปหมดแล้วส่วนมากก็หลงด้วยครับมันต้องขีดเส้นให้ผู้คนเดินตามให้เขารู้และเข้าใจ3มิติหรือว่า3เวอร์ชันเนี่ย3เลเวลเนี่ยให้ได้ส่วนความละเอียดเมื่อเวลาเข้าไปสู่ในแต่ละเลเวลไม่ว่าจะเป็นสภาพสภาวะก็ตามนี้ก็คือเป็นรายละเอียดของแต่ละคนที่จะรู้และเข้าใจเพราะว่ามีสิทธิโดยชอบธรรมทุกคนจะต้องรู้กับสิ่งเหล่านี้แน่ๆเงี้ยครับก็แค่นั้นเองในการที่จะโยงใยบอกแล้วก็สิบใครก็ได้ที่เขามีเนื้อนาบุญเพราะที่จะตามถนนสายนี้ให้มาให้ไปและไปที่สุดของชาติชีวิตนี้ประมาณนั้นหรือว่าชาติสุดท้ายอะไรประมาณนั้นก็ทั้งหมดถ้าหากก็มาทุ่มทางด้านนี้มากจนเกินไปนะมันก็ทุ่มทางด้านสิ่งที่เราพูดถึงนี้มากจนเกินไปมันก็ใช่ไม่ใช่ชีวิตจริงชีวิตจริงมันต้องคือสภาพมันต้องจับต้องครับจับต้องได้มันต้องจับต้องชีวิตจริงครับแต่ให้เขารู้ว่าชีวิตจริงมันเท่านี้นะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บเนี่ยก็ย้ำตรงนี้ให้อยู่ครับต้องประกอบอาชีพนะต้องทำอาชีพครับแต่มากน้อยแล้วแต่เรี่ยวแรงใครแล้วสติปัญญาใครได้มากได้น้อยก็ไม่รู้แล้วครับขอให้มีของอยู่ของกินของใช้และของเก็บพยายามให้ตัวนี้ให้กับผู้คนมากมากครับมันจะได้มีความภาคภูมิใจมีความตัวเองหรืออัตหิอัตโนทจะเกิดขึ้นในทางชีวิตจริงที่ใช้จริงๆของโลกใบนี้เองอ่ะมันก็ไม่ต้องไปพึ่งใครอื่นจนกระทั่งเป็นทำให้อะไรคนอื่นเขาล้าหลังไปด้วยเดี๋ยวเป็นหินผูกเอวใครประมาณนั้นก็เมื่อกี้ผมได้ถามไปนะฮะแต่ว่าผมก็ไม่เข้าใจคำตอบที่ลุงอธิบายหรอกเพราะว่าผมถามว่าจริงแล้วเนี่ยลุงไปเห็นสับตับไตไส้พุงหรือเปล่าเพราะว่าไอ้ที่เห็นสภาพเนี่ยสภาพมันคือความรู้สึกล้วนๆเลยไปลิงก์กับสิ่งที่บันทึกในสมองสิ่งที่บันทึกแล้วกันนะหมอบันทึกแต่พอไปเฮ้ยแล้วภายในล่ะเวลาภายในเนี่ยมันเห็นยังไงเวลาเห็นตัวเห็นตนเนี่ยมันเห็นยังไงก็เลยตัดตอนเลยว่ามันต้องเป็นเรื่องเอาเรื่องจิตเข้ามาว่ากันไม่ใช่เรื่องใจละถูกต้องเรื่องจิตเท่านั้นครับผมครับผมนั่นก็คือเดี๋ยวรอไปเจออีกแล้วกันว่ามันคืออะไรแต่ผมก็ตัดมาที่ว่าแต่เด็กหลังมกราคมปี37เนี่ยจะแยกได้ลุงสภาพสภาวะแล้วก็ภาวะแล้วฟังแล้วเก็ทเลยด้วยลุงครับทีนี้ถามว่าแล้วในท่ามกลางระหว่างกลางนี้ถามว่าสิ่งนี้ไปรู้ได้อย่างไรรู้ได้จากการสืบเนื่องของการอัดอากาศมันไปรู้สึกถึงความรู้สึกภายในของตอนที่การอัดอากาศตั้งแต่จุดที่เริ่มสเตรนท์ของอากาศพอจุดที่เริ่มสเตรนท์ของอากาศนับไปเลยว่าเมื่อนับลงเมื่อไหร่ที่ใกล้ศูนย์เมื่อไหร่มันเริ่มเกิดความรู้สึกที่อากาศถูกอัดนั่นแหละจนถึงมันระเบิดนั่นแหละครับลุงมันทำให้รู้สึกถึงความรู้สึกภายในแล้วมันก็เก็ททันทีเลยวูบวาบกระตุกเกรงนู่นนี่นั่นหลังจากนั้นเฮ้ยนี่เหรอความรู้สึกเนี่ยฮะเนี่ยรี่หรือความรู้สึกภายใน พอมันมีความรู้สึกภายในมันก็รู้ทันทีเลยว่าเฮ้ยตัวเราที่แท้จริงเนี่ยอีกด้านหนึ่งมันอยู่ตรงนี้หรือที่แท้จริงของเราที่เป็นแกนของเราจริงๆอ่ะมันคือตัวเราในรูปแบบของสภาวะเดิมเราใช้ในรูปแบบของที่บอกว่าความคุ้นชินเคยชินคือเรื่องของสภาพครับพอไม่มีตัวแชร์มันก็เลยเทไป 100% เลยลุงมันไม่เกิดความต่างของสองสิ่งที่อยู่ในที่เดียวกันมันเลนเนียนไปหมดเลยเดิมเคยถามคุณลุงว่าเวลาเราเห็นในสมาธิหรืออะไรก็ตามก็จะเห็นจริงเนี่ยพระร่างทรงเนี่ยเห็นจริงแต่ไม่ใช่ของจริงนะเนี่ยฟังขาเดียวไม่เก็ทนะลุงพอเห็นจริงไม่ใช่ของจริงพอหนักๆเข้าตาแตกมาเจออะไรจับได้จริงยิ่งไม่ใช่ของจริงลุงไอ้ที่เราจับได้อยู่เนี่ยแล้วเราก็จับไม่ได้จริงด้วยเพราะอะไร
พราะมันมีทั้งอยู่ในรูปของรูปและนามโต๊ะเนี่ยเป็นรูปอะอากาศเป็นนามไอ้ตัวนี้นะที่มันยากที่ของบุรุษชนที่จะเข้าใจได้ด้วยเหมือนกับมีจะไม่เห็นเห็นจะไม่มีเนี่ยโอเคไอ้เห็นจะไม่มีโอ้โหอธิบายยากมากครับมีจะไม่เห็นเนี่ยมันก็อากาศเจ้าสยามได้ใช่ไหมครับเห็นเห็นไม่มีเห็นมันโทษไม่มีได้ไงวันเห็นอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยตัวนี้ไปยากมากครับไปยากจริงๆตัวนี้ยอมรับว่ายากที่สุดเห็นแต่ไม่มีเห็นเห็นอยู่แล้วมันจะไม่มีได้ไงวะครับก็เลยอธิบายไปว่าวันนี้ที่อธิบายก็คือเอามือลูบโต๊ะไปเนี่ยหลุดโต๊ะมันก็ไม่มีโต๊ะแล้วแต่ถ้าพูดถึงคนที่มีความเข้าใจมากหน่อยหลุดโต๊ะเนี่ยไม่หลุดอากาศนะครับนี่ใครจะมันเข้าใจล่ะแต่ทีนี้ถามว่าเหมือนกันเลยครับเมื่อกี้ถามว่าจะเห็นตับไตไส้พุงได้ไงต้องอาศัยสภาวะรองรับเหมือนกันครับเห็นอากาศก็ต้องอาศัยสภาวะจิตมารองรับแล้วตอนนี้มันถึงจะสามารถที่จะจำแนกภายนอกได้จองของสภาวะของสองสิ่งที่อยู่ในที่เดียวกันไม่ว่าจะสัมผัสผ่านอะไรก็ตามทีในขณะเดียวกันพอย้อนกลับมาที่ตัวเราก็เหมือนกันจะเห็นตับไตไส้พุงเห็นมิติของตัวเราที่เป็นที่มันผ่านพ้นรูปไปอยู่ภายในคุณไม่รู้จะพูดยังไงภาษานี้นะฮะไอ้ผมว่ากายใจจิตเนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะเอาเป็นว่ามันก็ต้องอาศัยจิตในการเดินเกมละจิตคืออะไรต่างหากด้วยอะไรคืออะไรอีกนะครับก็รอต่อไปประเด็นต่อมาไอตัวของแหมก็ต้องบอกว่าต้องย้อนกลับมาถามตัวเองว่าไอที่เห็นแฝงไฟเนี่ยไอที่เห็นแผงเนี่ยพูดปุ๊บก็เห็นปั๊บเนี่ยตอนเนี้ยนี่คือจิตครับจะให้แปลว่าอะไรอ่ะอยู่ๆเป็นภาพในสมองเสร็จปุ๊บจิตนี้เมื่อกี้บอกว่าถ้ามันไม่มีร่องรอยของแกนแห่งปัญญามารองรับก็จะเป๋เหมือนกันและที่พูดมาเนี่ยมันเป๋ไหมล่ะครับก็มาย้อนแย้งตัวเองตรงนี้ว่าในเมื่อมันไม่เป๋เห็นปุ๊บรู้ปั๊บทันทีถึงได้พยายามที่จะเห็นภาพปุ๊บรู้เอาตัวสิ่งที่เห็นภาพแล้วก็รู้ปุ๊บเนี่ยไม่ขยายต่อเป็นภาษาแล้วเพราะว่าพอเป็นภาษาปุ๊บเกรงว่าความไม่บริสุทธิ์ทางภาษาเนี่ยจะไปแปดเปื้อนสิ่งที่รู้นั่นแหละครับก็เลยอธิบายยากถึงใช้หลายวันมากเพราะว่าความสัมพันธ์นั้นเนี่ยแยกที่จะยากที่จะแยกจะยากที่แยกคืออะไรภายนอกและภายในเพราะภายนอกก็หนึ่งที่มีความสัมพันธ์กันกับภายในจะตรงไหนเอามีดไปผ่าเหรอมันก็ไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ไม่ได้คิดตรงนี้นานแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่รู้มันให้รู้ต่อแล้วไปต่อคือกำลังจะบอกว่าอะไรกำลังจะบอกว่าเด็กอัจฉริยะสร้างได้คนอัจฉริยะสร้างได้ผมเคยเล่าลุงออกฟังตั้งนานแล้วว่าสมัยเด็กๆตอนเด็กอะเคยตะจนถึงขนาดที่ว่าทั้งฝันแล้วก็ออกมาจากฝันก็คือตื่นแล้วกลับเข้าไปในฝันแล้วก็บังคับได้อีกก็เพิ่งมาได้คำตอบเนี่ยฮะว่าไอ้ความรู้สึกที่เป็นภายในที่มันตื่นขึ้นมาเนี่ยกระตุ้นกันกระตุ้นใช่สภาพเป็นตัวกระตุ้นต้องอาศัยการกระตุ้นกระตุ้นก็คือเราจะตามสิ่งเราหรือไม่ตามสิ่งเราก็ตามทีขึ้นอยู่กับตรงนี้ครับลุงเอ๊มาแล้วมีความสัมพันธ์ขึ้นอยู่กับบันทึกครับตั้งแต่ออกจากคุณแม่มานั่นแหละแรกเกิดผมถึงจะต้องมาถามเพิ่มว่าลุงออกบอกว่าเข้าตาสู่ใจเข้าสมองจอยบันทึกแก๊กถามว่าไอตัวที่บันทึกผมว่าถ้าเป็นผมเป็นมองงี้นะครับว่าความเข้มข้นของการบันทึกคือตั้งแต่แรกเกิดคือ 100% เต็มได้เกิดจากคุณแม่จนมันก็เป็นรูปกวยต่างหากว่าจนสุดปลายทางของบ้านปลายชีวิตแหละว่าโอเคคุณตายตรงจุดอายุช่วงวัยไหนก็คือขวบเดือนปีเนี่ยคุณตายช่วงไหนเนี่ยมันก็ได้แค่นั้นแต่กำลังจะบอกว่า
ความเป็นตัวเราที่มีความสัมพันธ์ในเชิงของสภาพเนี่ยขึ้นอยู่กับเท่ากับแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นครับของภายนอกของสภาพคือบันทึกมาเท่าไหร่ก็จะรีแอคชั่นเท่ากับเท่านั้นใช่แต่ใครจะรีไวขนาดนั้นอันนั้นเรื่องของภาวะของลุงครับผมกำลังเล่าเรื่องของกลางทางเล่ากลางทางก็ต้องย้อนถามตัวเองเหมือนกันอ้าวแล้วเราไปรู้เรื่องกลางทางได้ยังไงเนี่ยฮะมันก็ต้องเลยกลางทางไปแล้วหรือเปล่าหรือเรากำลังมั่วหรือเปล่าที่เราเล่าให้ตัวเราเองฟังจนเรามาทำคลิปหรือทำไฟล์วิปัสสนาจารย์เนี่ยที่ถามที่ผมเคยได้ยินมาว่ามันเป็นการสอบความรู้สึกเนี่ยวันนี้ลุงหงอกก็พูดแล้วว่าเฮ้ยสติกับความรู้สึกคือตัวเดียวกันเลยไม่ได้เปลี่ยนไปจากอย่างอื่นเลยนะฮะประเด็นต่อมาก็เลยเนี่ยไอชุดความคิดนี่แหละมันก็เลยบอกได้ว่าอ๋อไอ้คำว่าพรสวรรค์และพรแสวงอ่ะนั่นน่ะมันเป็นเรื่องของอดีตคือคนไม่รู้หรือไม่มีบุคคลที่เข้าถึงสัจธรรมมาเล่าให้ฟังไม่มากระตุ้นน่ะพรสวรรค์และพรแสวงก็จะมีตามเกิดแต่เมื่อใดก็ตามที่มีบุคคลที่เข้าถึงธรรมชาติในเรื่องของภาวะแห่งความบริสุทธิ์เข้ามาแล้วเนี่ยเมื่อภาวะแห่งความบริสุทธิ์กระตุ้นบุคคลที่มีความไม่บริสุทธิ์รองรับการกระตุ้นหรือถูกกระตุ้นขึ้นมาจะทำได้ลงจะเกินกว่าและเกินกว่าจริงๆเรื่องของพรสวรรค์และพรแสวงคือสร้างได้ครับนี่สร้างได้ที่เรียนมาทั้งหมดนะลุงศาสตร์สรรพศาสตร์ทุกสรรพศาสตร์นี่พูดล่าสุดที่พูดที่วัดศรีสุวรรณว่าศาสตร์ทุกศาสตร์ดีหมดห่างแต่เพียงต้องเข้าให้ถึงศาสตร์บริสุทธิ์ของศาสตร์นั้นๆครับศาสตร์บริสุทธิ์หรือศาสตร์บริสุทธิ์ของศาสตร์นั้นๆเลยไม่ว่าคุณจะเกาะศาสตร์อะไรก็เพราะอะไรเพราะถ้าพูดถึงการเกิดเป็นเรื่องของความไม่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ทั้งสิ้นศาสตร์ทุกศาสตร์ไม่บริสุทธิ์ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นอยากจะประสบความสำเร็จมนุษย์ทุกวันนี้อยากประสบความสำเร็จอยากที่จะก้าวข้ามหรือก้าวให้พ้นคนมีข้อจำกัดแรงข้อจำกัดความต้องการหรืออะไรก็ตามทีที่มันบีบรัดรึงเนี่ยจนมันเบียดบังหรือเบียดเอากันเองเนี่ยหรือแม้แต่อยู่กับตัวเองแล้วก็ยังไปต่อไม่ได้ทั้งที่ไม่ได้เบียดบังใครไม่มีทางออกนะลุงแต่จะบอกว่านี้พลังงานบริสุทธิ์คือคำตอบของทุกสรรพสิ่งครับนี่คือจะมาถึงจุดนี้ทีนี้เมื่ออัจฉริยะสร้างได้ความเป็นเลิศสร้างได้ถามว่าอาศัยมีอยู่สองอย่างครับหนึ่งมากระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ครับให้พลังงานบริสุทธิ์กระตุ้น2กระตุ้นเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปสู่กระบวนการของการกระตุ้นความรู้สึกของตัวเองภายในครับด้วยการงับอากาศครับพองับอากาศถามว่าก็คือจะล้ออะไรล้อสภาพครับไอการที่เราบันทึกกับลุงวันก่อนผมเคยถามอ่ะลุงครับของ10อย่างอ่ะเราไม่ได้รีแอคชั่นเหมือนกันหมดนะฮะบางอย่างเราก็เหมือนคนมาด่าพ่อล่อแม่เราเนี่ยเราโกรธกับไม่โกรธนะลุงก็แสดงว่าไอโกรธน่ะคือบันทึกมากไม่โกรธบันทึกน้อยหรือแทบไม่บันทึกเลยเพราะฉะนั้นความเข้มข้นตรงนี้ผมถึงมองว่าเป็นเรื่องของการบันทึกแอคชั่นทุกรีแอคชั่นแค่นั้นเองจะมากจะน้อยก็ตามทีเพราะฉะนั้นกล่าวคือช่วงวัยจึงเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะบันทึกหรือนี่แหละไอตัวช่วงวัยนี่แหละคือบันทึกให้เป็นอัจฉริยะก็ได้เป็นโจรก็ได้เป็นอะไรก็ได้โอเคนะครับเสร็จปุ๊บก็เลยเอาเขาเรียกว่ามนุษย์เราเกิดมาเนี่ยเขาเรียกอะไรเป็นผ้าขาวเป็นสิ่งที่มันเป็นว่างเปล่าอยู่ตามสภาวะสืบเนื่องกับสภาพแล้วก็มีภาวะแฝงอยู่ในตัวเนี้ยเพียวมากเลยลุงตอนเกิดมาเพียวมาแต่พอเริ่มนับตั้งแต่1วินาทีแรกที่ออกจากคุณแม่เรียบร้อยเลยครับโดนพอกแล้วเสร็จปุ๊บเมื่อโดนพอกแต่ถ้าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เลี้ยงเด็กได้รับการแผลทุ่งนี้กระตุ้นจากพลังงานบริสุทธิ์แล้วรู้โครงสร้างของความเป็นธรรมชาติรู้จำแนกได้แบบนี้แล้วเนี่ยก็
็อะไรก็ล้อธรรมชาตินั่นแหละครับธรรมชาติเนี่ยนะสภาพที่กระตุ้นมนุษย์ให้บันทึกก็ว่าไปจะทำการสิ่งใดโดยวิถีชีวิตโดยวิถีชีวิตที่บอกว่าหลีกเลี่ยงการใช้ชีวิตไม่ได้คือตรงจุดนี้นี่คือสิ่งที่เล่าเนี่ยคือลุงคือมนุษยชาติในยุคศรีวิไลครับที่กำลังจะเกิดขึ้นมาเอามาพูดต่อทีนี้เรายังพูดเราพูดถึงในท่ามกลางให้กับคนที่กำลังงับอากาศตอนนี้ฟังก็คือการล้อแบบสภาพนั่นแหละแต่การกระตุ้นที่สามารถกระตุ้นได้เองโดยที่ไม่ต้องอาศัยเพราะอะไรลุงเพราะธรรมชาติภายในควบคุมไม่ได้ครับมันบังคับบัญชาไม่ได้ครับมันต้องเป็นจิตบริสุทธิ์เท่านั้นที่สถิตบริสุทธิ์ครับลุงมันต้องสถิตเองครับคล้ายๆกับพัฒนาการอากาศถ้ามันเลยตัว 50% ไปแล้วครับมันก็สามารถพึ่งตัวเองได้ทีนี้ฉะนั้นก็พึ่งไป 60% 70 80ขึ้นไปครับมันก็ไปตามวาระที่มีชีวิตอยู่ในการปฏิบัติการเช่นที่ว่านี้ในประจำทุกวันครับครับแค่นี้เองในการต่อยอดเองทุกคนก็จะพึ่งตัวเองได้หมดสุดท้ายแล้วครับนี่พูดในฐานะที่ภาวะเนี่ยมีเนื้อหนังลุงแต่เดิมมันไม่ใช่ลุงเดิมไม่รู้จะไปหาไหนเลยที่จะรู้ได้ยังไงว่าอ๋อไอการกระตุ้นในการเรียนแบบความเป็นสภาพเนี่ยแล้วมากระตุ้นภายในของความเป็นสภาวะเนี่ยลุงทำไมบริสุทธิ์กระตุ้นไม่ได้นะครับสองถ้าไม่ได้รับที่เคยพูดว่าปฏิบัติธรรมตามตลาดสดตลาดแห้งนั่นใช่เนี่ยฮะถึงได้บอกว่าถ้าไม่ใช่ภาวะแห่งความบริสุทธิ์มากระตุ้นไม่มีทางครับผมถึงบอกว่าปีพุทธศักราชนั่นแหละเป็นคำตอบ2005นะลุงมันไม่มีแล้วก็มันก็มีไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าสภาวะไปกระตุ้นสภาพหรือสภาวะด้วยกันเองอ่ะมันก็วนอยู่ในอ่างนะครับจบโอเคเสร็จปุ๊บทีนี้เนื่องจากเงื่อนไขของสภาวะต้องถูกกระตุ้นโดยภาวะเมื่อถูกกระตุ้นโดยภาวะแล้วก็ภาวะตอนนี้เขาเรียกว่านำพาครับเป็นภาษาใช่ไหมครับมันจะดึงครับใส่เชือกไปคล้องคอแล้วดึงมาเลยนำพาครับครับใช่ลุงทั้งถีบทั้งโหยลุงทั้งถีบทั้งแบบโอเคต่อนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อกระตุ้นโดยการงับอากาศแล้วเนี่ยกระตุ้นตัวของมันเองด้วยการงับอากาศให้เกิดความรู้สึกภายในให้เกิดมากขึ้น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 จนเกิดความชำนาญจนเป็นออโตเมติกไอความรู้สึกที่เป็นตัวเราอีกด้านหนึ่งที่เรียกว่า 50% เนี่ยครับจะทำงานพอทำงานเสร็จปุ๊บมันก็ไปแชร์กับตัวภายนอกอีก 50% ว่าอ๋อเฮ้ยสุกลงว่าไอ้ที่ฉันเขาเรียกแข็งทื่อมาทั้งชีวิตที่ฉันกลางฉันเศร้าฉันเหงาฉันหงอยอ๋อโอเคสูตรนี้จะมาแก้ตรงนี้ลุงสูตรนี้จะมาแก้คำว่า1คำว่าเหงา2คำว่าอยู่กับเดี๋ยวนะเหงาแล้วก็มาแก้นะเหงาอันที่2คือมนุษย์เด็กทุกวันนี้โตมามันชอบมีต้องมีไอดอลไม่งั้นมันอยู่ไม่ได้เนี่ยจะมาแก้คำว่าอยู่กับตัวเองไม่ได้คือแล้วชอบมองว่าคนอื่นน่ะพิเศษกว่าเรากว่าตัวเองแล้วก็เลยกลายว่าไม่เป็นตัวเองไม่รู้จักตัวเองเลยเนี่ยนะฮะจะมาแก้ตัวที่3เลยจําไม่ได้ว่าจะมาแก้มีเหงาไอดอลอะไรสักอย่างเดี๋ยวคงนึกออกนั่นแหละฮะเมื่อเกิดการแชร์ระหว่างภายนอกกับภายในแล้วรู้ตัวตนตัวเองแล้วเนี่ยผมว่ามีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะฮะถูกเมื่อแต่ก็ยังพึ่งสารนั่นอยู่ในการประกอบอาชีพหนักๆเข้าคนจะไม่ประกอบอาชีพนะลุง ในบ้านปลายในท่ามกลางและบ้านปลายอ่ะเพราะอะไรเพราะมันรู้หมดเลยอ่ะ มันกลายเป็นว่าแนวตั้งเนี่ยมันไม่ไปแล้วมันก็ไปตามธรรมชาติแล้วสภาพธรรมชาติเป็นอย่างไรมันก็ใช้ชีวิตไปตามนั้นเลยเพราะอะไรสูตรนี้มันเป็นสูตรของการประสบความสำเร็จนะลุงมันสำเร็จไปแล้วอ่ะคิดก็สำเร็จไปแล้วทำออกมาหน่อยเดียวก็กินได้แล้ว
มันจะไปอะไรกันมากแล้วทีเนี้ยแต่นี่ก็คงอีกนานนะครับก็นี่แหละที่จะมาสอบมันก็จะวิวัฒน์ต่อไปในเจเนอเรชันต่อไปของผู้คนครับที่บอกเข้าสู่ยุคครับว่ายุคศิวิไลนี่ครับยุคอริยเมตไตรนี่นะที่เราใช้พูดกันเป็นประจำนะครับครับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แล้วก็เห็นบ่อยๆก็คือที่มากระตุ้นภายในก็คือความฝันนั่นแหละครับหลับแล้วก็ไปฝันหนึ่งในนั้นฝันและหรืออื่นๆอีกที่แต่ตรงนี้ก็ยากที่จะแยกเหตุเพราะว่ามันมีคำว่าคิดไปเองลงกับเห็นจริงๆรู้ได้จริงเห็นจริงรู้ได้จริงมันก็ยากที่แยกกับกลุ่มที่เล่าแล้วเห็นไปเองเขาเรียกคิดไปเองแบบเป็นตู่เป็นตานั่นน่ะแล้วก็มาเล่าใครก็มีภาวะนั้นก็ต้องมาแชร์ครับแชร์เล่าความจริงให้ฟังภายในตัวตนว่าไปเจอพอได้รับแชร์มันก็เป็นการดูดดึงออกครับในสิ่งที่มันเป็นความขุ่นมัวของจิตที่ไม่บริสุทธิ์ครับก็จะกลายเป็นความมันก็สลายไปความสะอาดแทนที่สารมากเข้าก็บริสุทธิ์ไปเลยครับครับจบครับที่คนบอกว่าช่วยกระแทกคำถามมากๆไม่รู้ก็ยืนยันนะครับว่ายืนยันว่าพลังงานบริสุทธิ์นี่ผมก็ต้องเชื่อเฉือนด้วยคำว่า200ปีเป็นที่ตั้งเพื่อไล่เขาเรียกอะไรไล่บทขยี้บุคคลที่ยังชะล่าใจยังขี้เกียจยังแต่ก็ไม่อยากจะให้เร่งจนเกินโลกเพราะว่าบางคนก็ต้องประกอบกิจกรรมทางโลกอยู่แต่หลังๆมาผมจะบอกกับคนใกล้ตัวแล้วว่าเฮ้ยรวยจนไม่ใช่ประเด็นละประเด็นคือตอนนี้บางทีไปเจอคนที่เบื่อเซ็งเหงาผมจะให้เขาอัดอากาศเลยลุงเพื่อให้เขาไปเจอความรู้สึกภายในของตัวของเขาเองนั่นแหละฮะให้มันแชร์คือตัวเราเนี่ยเอาก่อนเดี๋ยวก่อนสูตรแรกคืออะไรสร้างความต่างของสองสิ่งที่มันอยู่ที่เดียวกันครับพอสร้างความต่างของสองสิ่งเดียวกันไปเจอภายในของตัวเองมันตาแตกหญิงลุงมันประหลาดมันแปลกมันสงสัยมันนู่นนี่นั่นเนี่ยครับตัวเองลุงคำว่าตัวเองวันนี้ก็บอกว่าคนนี้ก็คิดว่าดีไว้เฮ้ยมันสามารถที่จะจำแนกอะไรธรรมชาติกับตัวเราลุงตัวเรากับธรรมชาติอันนี้ตัวเรานะนั่นคือธรรมชาติธรรมชาติก็ไม่พ้นโครงสร้างของธรรมชาติก็ไม่พ้นโครงสร้างตัวเราแต่โครงสร้างของตัวเราที่รู้ตัวเราเดี๋ยวมันจะพาไปรู้โครงสร้างธรรมชาติเองเนี่ยมันเกื้อกูลกันอยู่อย่างนี้ตลอดก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมีทางเดียวครับมารับการกระตุ้นพลังงานบริสุทธิ์ในตัวเนี่ยพูดอย่างนี้ผูกขาดมากเลยนะลุงแต่ต้องพูดอ่ะเพราะไม่งั้นมันไม่ทันมันไปต่อไม่ได้แล้วมันก็ไม่ทันแล้วผมมีความเข้าใจว่าไอ้การที่ไม่สามารถก้าวข้ามไปภาษาอังกฤษได้เนี่ยโหมันเป็นสมบัติของไทยจริงๆนะลุงมันถูกบีบมันถูกปิดแบบไม่ให้ใครที่เป็นภาษาอังกฤษมาสืบเนื่องไม่ให้ต่อท่อไปหาภาษาอังกฤษได้ง่ายโอ้โหต้องการบีบให้ไทยนี่ได้พ้นไทยจริงๆก็แค่นั้นว่าไม่ได้วิตกกับเพื่อไม่ได้อะไรก็รู้อะไรก็มาเล่าแค่นั้นนะฮะก็งับอากาศครับงับอากาศแล้วต้นทางกับปลายทางไม่ต้องไปคำนึงถึงมันแล้วกลายเป็นว่าทั้งโล่งกับแน่นไม่ใช่ประเด็นละประเด็นคือระหว่างทางพอทำไปจนเชี่ยวชาญชำนาญไปเจอความรู้สึกของภายในเกิดขึ้นนั่นแหละเดี๋ยวท่านก็จะมีคำตอบสำหรับใครก็ตามที่งับอากาศอยู่นะครับตอนนี้ก็ขอบคุณครอบครัว
ครอบครัวบ้านเรานะครับครอบครัวบ้านเราดอททีวีที่17ท่านที่ชมอยู่ตอนนี้นะฮะโอเคนะส่วนสรุปตรงนี้คือประเด็นไม่ใช่ปลายทางนะครับพอไปสรุปประเด็นเป็นปลายทางปุ๊บเราเลยไปล็อกทันทีครับลุงหลับไม่ได้หรอกจนกว่าผมจะหยุดเสียงโอเคก็ประมาณนี้ก็ต้องสอบนะครับเพราะว่าคำว่าต้องสอบเพราะอะไรอย่าคิดว่าตัวเราเนี่ยเป็นอะไรอ่ะเป็นใช่อ่ะถ้าคุณคิดว่าเราคือใช่แล้วก็จบแล้วครับไปเห็นอะไรมาไปรู้อะไรมาภายในตัวเองอ๋อผมจะบอกงี้ไอ้ที่ไปรู้ไปเห็นภายในอ่ะคือเห็นสมบัติของมันเหมือนกับเห็นภายนอกเห็นนกเห็นหมาเห็นแมวนี่แหละแต่เกจิหรือว่าผู้นำที่ยังไม่พ้นโลกหรือยังไม่เข้าสู่ภาวะแห่งความเป็นจริงอ่ะเขาที่เขานำอยู่เขาก็คิดว่ามันใหญ่แล้วมันยิ่งใหญ่เขาเลยมาพาเราไปพอพาเราไปเสร็จเราก็งงดิครับเราก็หลงด้วยงงด้วยหลงด้วยสุขภาพไม่ดีอีกต่างหากทีเนี้ยนั่นแหละฮะคือบอกคือโกหกเอาโกหกยังไงรู้ไหมโกหกโดยสุจริตอ่ะบกพร่องโดยเจตนาดีอ่ะบกพร่องโดยสุจริตเนี่ยครับคนที่นำพาเราไปโดยที่เขาไม่รู้คนที่นำอ่ะเขายังไม่บริสุทธิ์อ่ะเขายังไม่พบทางสว่างทางแจ้งทางประจักษ์อ่ะนั่นแหละคือบกพร่องโดยไม่ตั้งใจอ่ะแล้วท่านก็ไปเดินตามอ่ะก็แค่นั้นเองอ่ะโอเคเนาะก็ประมาณนี้ผมก็เดินออกมาข้างนอกนะฮะแล้วก็หยิบเนี่ยฮะข้าวหมากมากินทั้ง1ชิ้นนะตอนนี้หลุดหรือยังไลฟ์หลุดหรือยังเดี๋ยวดูหน่อยโอเค